ัสดีจ้าวันนี้เจ๊ก็จะมาขายอาหารตามสั่งนะเจ๊ก็ได้ชุดเครื่องครัวมาใหม่สีสันหวานแหววมากๆเลยใครอยากกินอะไรก็สั่งมาได้เลยนะจ๊ะอาหารตามสั่งจ้าอาหารตามสั่งเจ๊เจ๊สั่งอาหารหน่อยสวัสดีค่ะคุณไอรอนแมนวันนี้จะกินอะไรดีล่ะคะฉันขออะไรแดงๆอ่ะเอาแกงกะหรี่ไก่ก็แล้วกันนะเจ๊คุณไอรอนแมนคะพอดีว่าไก่เจ๊หมดนะคะเปลี่ยนเป็นแกงกะหรี่ปลาดีไหมคะงั้นก็ได้เอาปลาสีแดงๆนะฉันชอบได้เลยค่ะคุณไอรอนแมนรอสักครู่นะคะก่อนอื่นเนี่ยเจ๊ก็จะต้องหุงข้าวก่อนอันนี้เป็นข้าวสารสูตรพิเศษนะจ๊ะเติมน้ำลงไปปิดฝาแล้วก็รอให้ข้าวสุกตอนนี้เนี่ยเจ๊ก็จะมาเอาปลาไปล้างก่อนนะจ๊ะแล้วก็แล่เอาแต่เนื้อปลาสับให้ละเอียดเลยนี่จ้าก็จะได้เป็นแบบนี้มาดูซิว่าข้าวสุกหรือยังว้าวข้าวสุกแล้วนี่นาขึ้นฟูเต็มหม้อเลยต่อไปก็จะมาทำแกงกะหรี่กันผัดปลาก่อนนะจ๊ะพอสุกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ต่อไปก็ใส่เครื่องแกงกะหรี่ลงไปเลยเติมน้ำนิดนึงนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะได้แบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะตักข้าวใส่จานก่อนเลยราดด้วยแกงกะหรี่ปลาโรยเกลือจากมหาสมุทรแล้วก็พริกไทยจ้าข้าวหน้าแกงกะหรี่ปลาเสร็จแล้วจ้ามาแล้วค่ะคุณไอรอนแมนอาหารที่สั่งไว้ขอน้ำสตรอเบอรี่ด้วยนะเจ๊ได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะนี่จ้าน้ำสตรอเบอรี่สดๆ wow. นี่ค่ะโอ้ข้าวแกงกะหรี่ปลาจากทะเลน้ำลึกสีแดงแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่สีแดงอีก oh. ถูกใจไอรอนแมนมากๆเลย ถ้างั้นขอกินก่อนแล้วนะโอ้โหคุณไอรอนแมนกินหมดเลยเหรอคะเนี่ยก็พอดีฉันหิวมากนะเท่าไหร่ครับเจ๊ทั้งหมด250บาทค่ะถ้างั้นหักจากบัตรเครดิตเลยนะเจ๊ได้เลยค่ะคุณไอรอนแมนตอนนี้ก็มีพลังมากแล้วขอไปจัดการเหล่าร้ายก่อนนะระหว่างรอลูกค้าคนต่อไปเจ๊ก็จะมาล้างจานรอเลยก็แล้วกันสวัสดีจ้าหนูน้อยน่ารักจริงๆเลยมาจากไหนจ้ะเนี่ยอ๋อหนูเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่อะค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะจ้าวันนี้จะสั่งอะไรเจ๊ล่ะจ้าอยากกินอะไรที่มันหวานๆนะคะหวานๆเหรอจ้าอะไรดีล่ะหนูชอบกินไข่อะค่ะเจ๊อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยออมเล็ตดีไหมจ๊ะว้าวเอาออมเล็ตก็ได้ค่ะเจ๊แล้วเอาข้าวด้วยไหมล่ะจ๊ะไม่เอาค่ะไม่เอาโอเคจ๊ะถ้างั้นนั่งรอที่โต๊ะก่อนเลยนะจ๊ะค่ะตอกไข่ลงไปตีให้ขึ้นฟูนี่ฟูแล้วเจ๊ก็จะเอาไปทอดนะจ๊ะThank you.
แล้วก็ม้วนให้เป็นออมเล็ตนี่ได้ออมเล็ตแล้วจ้าเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะมาแล้วจ้าออมเล็ตจ้าโอ้โหน่าทานจริงๆเลยนะคะวาดรูปหัวใจมาให้หนูด้วยขอบคุณนะคะเจ๊จ้าคนน่ารักน่ารักก็ต้องคู่กับของน่ารักน่ารักแบบนี้แหละจ้าค่ะงั้นหนูจะกินให้หมดไม่ให้เหลือเลยล่ะค่ะโอ้โหกินหมดเลยจริงๆด้วยเก่งจังเลยจ้าเท่าไหร่คะเจ๊ของหนูเจ๊คิดให้50บาทจ้านี่ค่ะเจ๊ขอบคุณนะจ้าไว้วันหลังมาอุดหนุนเจ๊ใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะคุณคนสวยสวัสดีค่ะเอ๊หน้าคุ้นๆนะคะเนี่ยคุณใช่เจ้าหญิงสโนไวท์หรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะค่ะว้าวได้เจอตัวจริงด้วยน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะแล้ววันนี้จะรับอะไรดีล่ะคะหน้าสวยๆอย่างฉันเนี่ยเหมาะจะกินอะไรดีล่ะคะเจ๊มีเมนูแนะนำไหมล่ะคะสำหรับเจ้าหญิงสโนไวท์เจ๊แนะนำยำมาม่าแห้งค่ะแซ่บถึงใจแน่ๆค่ะอุ๊ยรู้ใจจริงๆเลยค่ะว่าฉันน่ะชอบกินของแซ่บๆถ้างั้นก็จัดมาเลยค่ะเจ๊ได้เลยค่ะเจ้าหญิงสโนไวท์ไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะโอเคค่ะยำมาม่าแห้งจ้าเทมาม่าใส่ลงไปในถ้วยเลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันยำมาม่าสูตรนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็แซ่บมากๆด้วยบีบมะนาวลงไปหน่อยตามด้วยพริกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้เจ้าหญิงสโนไวท์แล้วมาแล้วค่ะยำมาม่าแห้งแซ่บๆค่ะว้าวน่ากินจริงๆเลยค่ะเจ๊ค่ะโอ๊ยอิ่มจริงๆเลยเจ๊คะคิดเงินเลยค่ะของเจ้าหญิงสโนไวท์เป็น100บาทค่ะอร่อยแถมยังราคาถูกอีกต่างหากนี่ค่ะเจ๊ค่ะขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้ามาที่ร้านเจ๊อีกนะค่ะโอ้โหวันนี้ขายดีจริงๆเลยเจ๊ก็ขอตัวไปเก็บร้านก่อนนะรกมากๆเลยเนี่ยวันนี้เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าราพันเซลตุ๊กตาของฉันน่ะน่ารักมั้ยจ๊ะน่ารักสิจ๊ะสโนไวท์ตุ๊กตาตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนเธอเลยล่ะแต่จะว่าไปตุ๊กตาของราพันเซลอ่ะก็หน้าตาเหมือนราพันเซลเหมือนกันนะเนี่ยแถมยังใส่เสื้อสีม่วงเหมือนกันด้วยอ่ะอุ๊ยตายจริงด้วยสิน้องเธอร้องอย่างนั้นเหรอจ๊ะเปล่าซะหน่อยราพันเซลฉันไม่ได้ท้องร้องนะแหมร้องดังซะขนาดนี้หิวข้าวสินะจ๊ะสโนไวท์ก็หิวนิดนึงนะจ๊ะแม่เราก็เล่นกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นาจริงด้วยสิยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นางั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรในตู้เย็นมาให้เธอกินก็แล้วกันนะจ๊ะจ้าราพันเซลฉันรอตรงนี้นะว่าในตู้เย็นจะมีอะไรกินบ้างฮะตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยอีกแล้วเหรอเนี่ยไหนดูอีกช่องหนึ่งสิฮะช่องนี้ก็ไม่มีมีแต่น้ำแข็งแล้วชั้นล่างล่ะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยของในตู้เย็นหมดแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะโอ้ยสโ
ไว้ยิ่งหิวอยู่ด้วยน่ะคุณแม่ก็ไม่อยู่ฮ้ามาแล้วจ้าราพันเซลได้อะไรมากินอย่างนั้นหรอไม่ได้อะไรเลยจ้าสโนไวท์พอดีว่าของในตู้เย็นน่ะหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยจ้างั้นไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันกลับไปกินที่บ้านก็ได้ตอนนี้ฉันจะหิวมากแล้วล่ะจะกลับแล้วหรอจ้าสโนไวท์จ้าราพันเซลแล้วเราค่อยมาเล่นกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายได้เล่นคนเดียวเลยอ้าวลาพันเซลทำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่นะคะคุณแม่แม่ไปซื้อของมาแล้วจ้าลูกช่วยเอาไปเก็บที่ตู้เย็นให้หน่อยได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะโอ้โหคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ